ส่วนเรื่องนี้มันเป็นผลต่อเนื่องหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันมีคดีที่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไปบุกจับแหล่งผลิตซิลิโคนปลอมหรือว่าเถื่อนทึ่งมันต้นทุนเนี่ยไม่ถึงร้อยครับแต่พอเอาไปเข้าคอสเสริมความงามผ่ากัดธนกกรรมเนี่ยคอสหนึ่งเกือบครึ่งแสนปรากฏอันเนี้ยมันเป็นซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับล่าสุดมีผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องกับสื่อบอกว่าเธอเสริมจมูกไปนี่เธอให้ดูว่ามีอะไรโผลออกมา<ห>แท่งซิลิโคนครับมันดันออกมาจมูกทะลุ จมูกอักเสบเปน็นหนองเลือดออกเอาจริงเธอกลัวมันจะเน่าครับซึ่งอันนี้ครับผู้เสียหายชื่อว่านางสาวน้ําอายุ22ปีเธอบอกว่าเธอไปเสริมจมูกที่คลินิกแห่งหนึ่งตามที่มันมีข่าวก่อนหน้านี้เป็นคลินิกดังด้วยนะครับปรากฏซิลิโคนที่เอามาใส่ให้เธอเนี่ยเธอตั้งข้อสังเกตว่ามันเถื่อนหรือมันไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าครับ,รบนางสาวน้ําบอกว่าเธอเนี่ยเห็นรีวิวจากเพจของคลินิกว่าทําจมูกที่นี่ แล้วออกมาสวยๆเธอ,อก็เลยติดต่อไป15พฤษภาคมปีที่แล้วค,คุยกันเรื่องของค่าใช้จ่าย36,000บาทอะก็นัดวันเวลาเข้าไปถอยจมูกใหม่ออกมาใส่ซิลิโคนเข้าไปแค่2อาทิตย์ยังตัดใหม่ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นจมูกบวม,อ,มอักเสบรุนแรงมีเลือดไหลออกพอตัดไหม่ไม่ได้ เธอต้องรอจนกว่าแผลมันจะแห้งใช่จนแผลมันตกสะเก็ดอ่ะและออ้วสะเก็ดมันหลุดออกมาแล้วนะครับทำให้เธอเห็นซิลิโคนทะลุออกมาโอ้โหอันนี้หวาดเสียวเหลือเกินพะซิลิโคนมันทะลุออกมาปุ๊บติดต่อกลับไปทางคลินิกคลินิกก็รับปากดดีบ,บอกอ่ะเดี๋ยวแก้ให้เดี๋ยวแก้ให้แต่หลังจากแก้ไขก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีครับใส่ซิลิโคอนอีกครั้งรอบล่าสุดนะคะก็คือวันที่19สิงหาพศ2565ค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็คือมีปัญหามาตลอด ก็คือจะมีอาการปวดตรงแกนจมูกค่ะแล้วก็ตรงแผลก็จะมีตุ่มน้ำหนองขึ้นมาบ้างก็จะเป็นเป็นหายหายแบบนี้ค่ะมาตลอดระยะเวลา5เดือนค่ะตกใจมากค่ะตอนแรกก็เครียดมากค่ะเพราะว่าเ,เป็นคลีปที่เราทําด้วยแล้วก็ซิลิโคนที่ทำเออที่ใส่เข้าไปในจมูกเราค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นของแท้หรือว่าของปลอมยังไงค่ะ ก็คือมีปัญหามาัคือสิ่งที่เธอต้องการตอนนี้อยากจะให้คลินิกออกมารับผิดชอบเยียวยาแก้ไขนะครับคือเธอยอมรับเลยนะมันไม่ไว้ใจที่จะกลับไปแก้ไขที่คลินิกแห่งนี้แล้วครับแล้วก็อยากฝากถึงคนที่คิดอยากจะทำศัลยกรรมบนใบหน้านะครับเลือกโรงพยาบาลดีๆค,คลินิกดีๆคือบางคลินิกเนี่ยมันมีชื่อเสียงมันมีการารีวิวแต่ไส้ในมันก็ไม่ดีอะเออแต่เอาจริงบางทีลูกค้าไม่รู้หรอกครับ ไม่มีใครจะตรวจสอบไปถึงซิลิโคนที่ใช้ไม่หใช่ไหมฮะ,ะเพราะว่าจริงๆคลินิกที่เธอไปเนี่ยเป็นคลินิกที่ดังมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเจ้าของคลินิกเองก่อนนั้นนี้เขาเคยอัดคลิปชี้แจงผ่านทางเพจของคลินิกบอกว่าคนไข้ที่มาทำหรือว่ามาสัญญกรรมที่นี่กังวลใจจะมีปัญหาตามมาเนี่ยเดี๋ยวทางคลินิกเนี่ยจะขยายเวลาประกันดูแลคนไข้ทั้งชีวิตเลยนะโอ,อะ้ถ้าเกิดว่ามาทำจมูกแล้วเนี่ยอยู่ไปอยู่มาจมูกเบี้ยวจมูกเอียง หรือว่าซิลิคนทะลุจมูกอักเสคบคนไข้เนี่ยสามารถเข้ามาที่คลินิกให้ดูแลได้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ,รบอันนี้นคือกลุ่มแรกกลุ่มที่2องอเห็นข่าวไม่สบายใจซิลิคนไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่าอยากจะเปลี่ยนใหม่คลินิกก็จะเปลี่ยนให้เช็คได้เลยนะครับว่าคลินิกที่ล็ดใหม่จะเอามาใช้เนี่ยอันเนี้ย มีการรับรองถูกต้องตามหลักการแพทย์อ,อยอมีชัดเจนอันนี้ถ้าเกิดจะเปลี่ยนซิลิโคนใหม่คืออย่างนี้ถ้าจะเปลี่ยนซิลิโคนใหม่ต้องยอมเจ็บตัวอีกรอบหนึ่งใช้เวลาพักฟื้นอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะใช่ครับส่วนกลุ่มคนไข้ที่ไม่พอใจครับเขาบอกว่าสามารถนัดวันเวลาเพื่อมาพบคุณหมอได้แล้วก็มาพูดคุยขอคำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขได้ยืนยันไม่ทิ้งคนไข้แน่นอนครับ,รบหมอยินดีที่จะดูแลคนไข้ทุกคนไม่ทิ้งคนไข้ ครับเรายินดีที่จะดูแลคนไข้อย่างเต็มที่สุดความสามารถทุกเคสนะครับอยากให้ท่านมั่นใจตรงจุดนี้หมอยินดีอทีนี้ผมว่าหลายคนก็ถ้าเกิดมีประสบการณ์เคยผ่านมีดหมอมาแล้วครับก็จะเริ่มคิดว่าอ้าวแล้วของเรามันได้มาตรฐานหรือเปล่านะออคุณหมอสุร,รเวชน้ำหอมศัลยกรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับคุณหมอบอกว่าอย่างนี้ถ้ามันจะมีปัญหาเนี่ยมันจะแบ่งเป็สช่วงออช่วงแรกก็คือว่า ผ่าตัดปุ๊บมีปัญหาปั๊บครับอ,อักเสบติดเชื้อเลยซึ่งแบบนี้ก็คือแก้ด้วยการถอดทิ้ง<ช>เปลี่ยนใหม่หรือว่าจะเป็นช่วงที่2นะฮะปัญหาแดงอักเสบหลังผ่าไป3เดือนอาจจะเกิดอาการแพ้ซิลิโคนขึ้นมาอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ หรือบางคนถ้าเกิดร่างกายคุณมีภูมิต้านทานพอแข็งแรงพอผ่านไปยาวๆหลายปีไม่มีปัญหาอันนี้คือถ้ามันไม่มีปัญหามันผ่านไปสัก2 3สาปีแล้วเนี่ยอันนี้ไม่น่าห่วงละก็คือผ่านแล้วผ่านเลยนะครับว่าแล้วไหนลองจับจับหน้าผากก่อนจับหน้าผากจับทำมาเหรอจับจมูกนี่นี่บิดได้เห็นไหมล่ะบิดได้ใช่ไหมบิดได้แสดงว่าไม่ได้ทำมาวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้